สวัสดี YouTube โอเคมาทุกคนผมจะอธิบายขอญาติน้องไนซ์นะครับผมขอยืมอันนี้ขอยืมคลิปหน่อยนะสำหรับสกิล2ทุตนะครับผมแมวทุตเนี่ยจะโยนกระป๋องโซดาออกไปข้างหน้านะครับผมแล้วมันก็จะทำการควงเลยมันจะสปินหมุนอยู่เป็นวงกลมนะแล้วมันจะทำให้ติดสถานะที่เรียกว่า icing effect นะครับทุกคนดูก่อนนี่ๆมันจะโยนน่ะมันโยนได้รอบทิศทางนี่โยนไปปั๊บฟักควงแวบเลยถ้าหนูอยู่ในระยะนี้จะติดสถานะที่เรียกว่า icing effect นะครับผมสถานะนี้นะครับผมจะทำให้สกิลกรีดของแมวกรีดเนี่ยเวลาแมวกรีดมันกรีดมันจะเก็บสแต็ก5ครั้งแล้วระเบิด1ครั้งแล้วมันจะระเบิดทำดาเมจ1ครั้งครับในการเก็บสแต็ก5ครั้งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลด้วยว่ามันจะเวลมากเวลน้อยนะแต่ว่าการที่หนูติดสถานะไอซิ่งเอฟเฟกต์แล้วโดนกรีดมันจะมีโอกาสติดสตันไวขึ้นอ่ะมันโดนสแต็กไวขึ้นไวง่ายอ่ะไวง่ายครับไอกระป๋อง2อันเนี่ยกระป๋องน้ำส้มเนี่ยมันสามารถโยนใส่กันเองได้ครับโยนใส่กันเองเพื่อสร้างพื้นที่สร้างออร่าใช้ว่าสร้างออร่าละกันออร่าไอซิ่งเอฟเฟกต์ขนาดใหญ่ขึ้นได้นะมันจะมีอยู่คลิปนึงเดี๋ยวแวบขอแวบไปดูก่อนนี่ทุกคนดูปึ๊บปึ๊บเนี่ยจังหวะระเบิดเนี่ยจังหวะระเบิดเนี่ยมันจะสร้างดาเมจไอซิ่งเอฟเฟกต์ขนาดใหญ่ครั้งเดียวนะแล้วถ้าเราอัพเป็นเลเวล2นะครับอันนี้คือผลของเลเวล2นะหลังจากที่เกิดการระเบิดนะครับมันจะทิ้งพื้นน้ำแข็งตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นพื้นน้ำแข็งไหมพื้นน้ำแข็งเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวทูตเองนะครับสไลด์ปั๊บตัวทูตถ้าเล่นในโหมด55นะครับผมตัวเพื่อนร่วมทีมของทูตเนี่ยถ้าสไลด์ปั๊บจะได้รับความไวในการเคลื่อนที่มากมากเลยนะแต่ถ้าศัตรูสไลด์นะครับผมจะโดนลดความสามารถในการเคลื่อนที่หรือวิ่งเร็วดันชีตลดความสามารถในการช่วยเหลือเพื่อนก็คือช่วยเพื่อนช้าแล้วก็ยังแบบว่าแสดงตำแหน่งของผู้เล่นที่สไลด์น้ำแข็งอันนี้ในแผนที่ให้ผู้เล่นอีกฝ่ายเห็นอย่างเช่นถ้าเราวางน้ำแข็งก้อนนี้เอาไว้แล้วคิงเจอรี่สไลด์ปื๊ดสักห้องหนึ่งห้องนอนเนี่ยไอคอนคิงเจอรี่มันก็จะไปโผล่ที่ห้องนอนนะครับมันมีผลขนาดนั้นเลยนะครับผมตัวสไลด์น้ำแข็งเนี่ยจะมีผลในการสไลด์3ครั้งครับหรือถ้าสไลด์ครบ3ครั้งไอ้น้ำแข็งอันนี้ก็จะหายไปแล้วก็ถ้าทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งก็จะหายไปเช่นกันนะส่วนอัพเป็นเลเวล3มันแค่ลดคูลดาวน์ครับมันแค่ลดคูลดาวน์เลเวล3แค่ลดคูลดาวน์ไม่มีอะไรอารมณ์ปลาเค็มแมวส้มใช่โอเคทุกคนดูนะถ้าเราโดนผู้เล่นหนูโดยตรงครับเขาจะติดสถานะแช่แข็งและติดไอซิ่งเอฟเฟกต์ซึ่งผมอธิบายไปแล้วว่าไอซิ่งเอฟเฟกต์มันโดนอะไรบ้างนะครับผมโยนไปปั๊บนะดูนะติดแล้วเหมือนจะมีออร่าสีเหลืองก็คือเหมือนโดนสถานะกีดไปด้วยนะแล้วผู้เล่นแมวทุตเนี่ยกีดไปประมาณแค่ครึ่งทางครับดูนะปั๊บ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 นี่ประมาณครึ่งทางนะทุกคนดูทันใช่ไหมเอาใหม่ทีนี้ครับปั๊บปั๊บเห็นไหมเนี่ยประมาณครึ่งทางกว่าเองครับฟึบฟึบฟึบเห็นไหมครึ่งทางกว่ามันก็โดนดาเมจแล้วซึ่งมันทําให้โดนกีดไวขึ้นนั่นเองก็ประมาณนี้สําหรับสกิลทุตอาวุธอันที่2นะสําหรับทุตอาวุธอันที่2ก็คงประมาณนี้หลักๆเลยผมมองว่าเป็นการโยนโซนเอาไว้แบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสทำให้มันระเบิดแล้วก็ติดเป็นน้ำแข็งแบบนี้ก็ไม่แย่อันนี้ก็ไม่แย่เห็นไหมมันก็ไม่แย่คือถ้าสไลด์ทีบอกโหเราเล่นง่ายเลยเอาไปวางน้ำแข็งไว้หน้าจรวดหรือหน้ากับดักเนี่ยโอ้โหเล่นหนูเล่นยากเลยครับมันโยนแบบโยนรอบทิศทางเลยใครชอบที่วิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ